จะจะไปคือไปมิกาเซ่ไหมครับไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ขึ้นก็ต้องบอกขอใช้โอกาสนี้ขอโทษแฟนคลับทุกคนด้วยเลยค่ะเพราะว่าก็มีหลายๆคนแบบอินบ็อกซ์มาถามอะไรอย่างเงี้ยว่าพี่จะขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สิ่งเดียวที่เสียใจก็คือแบบไม่ได้ต้องทำให้แฟนๆผิดหวังแต่ว่าต้องขอโทษด้วยคือแสดงว่าเขาไม่ได้ฟังเพลงปูบนเวทีแล้ว คิดว่าวงอื่นๆอาจจะเอาไปเล่นกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสาเหตุใช่ไหมทำไมถึงเราไม่ได้ขึ้นก็จริงๆเราก็ได้คุยกับทาง RS ก็ติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าคือเราสองคนก็ตัดสินใจกันว่าเราไม่อยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแซมปวดเข่าซ้อมเต้นไม่ไหวปะเพราะว่ามันก็แบบมีหลายสาเหตุรวมๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาชีพเช่นอะไรบ้างคะมันที่สามารถบอกได้ที่สามารถเปิดเผยได้ว่าก็คืออย่างตอนช่วงเนี้ยค่ะเราทำเพลงใหม่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะโฟกัสกับเพลงใหม่แล้วก็วงใหม่ที่เราฟอร์มขึ้นมาเนยแจมพิกเลตอะไรเงี้ยเจเอ็นพีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะแบบให้ภาพตรงนี้มันชัดด้วยอยากให้ภาพจำเป็นเรา3คนใช่เพราะว่าถ้าไปขึ้นคอนเสิร์ตกับมิกาเซ่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเป็นภาพเรา2คนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นคนก็จะติดอาจจะเกี่ยวโยงจบไม่ดีกับเมียหรือเปล่าตอนจบเมียจริงๆเลยว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันแล้วล่ะค่ะนั้นเพราะว่ามันนานมาแล้วที่แบบนานมาแล้วแล้วแบบคือส่วนตัวมันไม่ได้ติดใจอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราแค่มองในมุมของเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเราอยากจะอันนี้พูดจากใจเลยคืออยากให้ JNP มันเป็นวงแข็งแรงภาพจำที่เกิดขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้แบบไปซ้ำภาพเดิมไม่คิดถึงครั้งแต่ว่าก็จริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่น่าสนุกนะคะก็คิดอยู่เหมือนกันคิดหลายรอบมากคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอายังไงดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าคอนเสิร์ตแบบว่าถึงวันนั้นเราอาจจะไปดูเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากไปเชียร์เพื่อนแต่ด้วยความที่ในประจำเราเป็นหนึ่งในท็อปไฟท์ของคอนเสิร์ตด้วยไม่อยากถึงโมเมนต์แฟนๆสดใสนั่นหรอก็คิดถึงโมเมนต์นั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบตอนที่คุยกับที่ทางค่ายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนแบบว่าเนี่ยมันคือมันไม่ได้จัดมานานแล้วอยู่ดีมันก็มีมารวมตัวกันอะไรเงี้ยเขาบอกเนี่ยเพื่อนๆก็ขึ้นกันนะอะไรเงี้ยเราก็แบบแต่เราต้องขอคิดอะคือบอกอย่างที่บอกเราคิดกันหลายรอบจริงๆว่าเราจะเอายังไงแสดงว่าการตัดสินใจนี้เป็นของเราสองคนค่ายติดต่อมาใช่ติดต่อแล้วก็ติดต่อมาแล้วหลายสักพักนึงแล้วอ่ะก็จะใส่ในกฎจับที่ถูกก็ดูอันนี้ก็ดูใหม่ใช่ขอก็ดู MP ก่อนก็ดูในดู MV ไปก่อนแล้วก็สำหรับแฟนๆคอมเมดี้ก็ไปเชียร์เพื่อนเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่เขาขึ้นคอนเสิร์ตกันแต่ถ้าอย่างคนมองในแง่ลงไปเรารู้สึกยังไงบ้างว่าเราอาจจะมีปัญหาเลยไม่ขึ้นอย่างนี้หรอกซีเรียสไหมซีเรียสไหมคือจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะความเขาเรียกว่าอะไรมุมมองแต่ละคนก็อาจจะคิดกันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เคลียร์เลยคือเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบเรื่องมันผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกติดใจอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่ทาง RS ติดต่อเรามาอะไรเงี้ยก็ถือว่าขอบคุณมากๆเลยที่ก็ยังแบบยังรู้สึกดีๆต่อกันอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีเรื่องดราม่าอะไรค่ะไปเชียร์เพื่อนกันได้หรอใช่ไปเชียร์เพื่อนกันได้ค่ะยังบอกแฟนๆอยู่เลยว่าไม่ได้ขึ้นนะแต่ไม่เป็นไรไปเชียร์คนอื่นๆเขาขึ้นเวทีกันจริงๆแล้วมันก็พอมีปัญหาอยู่บ้างคือมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยค่ะอย่างที่บอกว่าคือเรารู้สึกว่าเหมือนเนี่ยเราออกมาจากTRSแล้วแล้วตอนนี้เรามันอาจจะมีขุ่นขาบ้านตอนที่ออกตอนแรกๆเออมันก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบถึงกับขนาดว่าโอ้ร้ายแรงหรือว่าอะไรไม่ได้ใช่ค่ะแต่เป็นแค่ว่าช่วงจังหวะเวลามันไม่ได้ใช่คือตอนนี้เราทำเพลงใหม่เราก็ปลอมวงใหม่อะไรเงี้ยเราก็ใช่เราก็อยากให้ภาพของเรามันชัดเจนมันเองค่ะ